สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรสาสวรรค์อีกแล้วน,นะครับในรายวิชาเทคนโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นมนัธยมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของผลกระทบของเทคโนโลยีนะครับให้เด็กๆร่วมกันสังเกตในภาพนะครับเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างครับมีใครบ้างเอ,อ่ยมีน่าจะเป็นคุณหมอใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครลูกเป็นคุณพยาบาลหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับ ที่นอนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นใครลูกน่าจะเป็นผลนใครแน่เลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะครับเฮ้ยตรงกลางนี่นคือ,อะไรนะเครื่องเอ็กซเรย์เยี่ยมมากครับเก่งมากเลยเด็กๆคิดว่าอะไรคือเทคโนโลยีครับเอาที่เป็นหัวใจนะลูกเพราะว่ารอบข้างเราก็เห็นอยู่นะที่เป็นหัวใจในรูปนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์นั่นเองนะครับแล้วเด็กๆคิดว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยดีหรือไม่ดีครับดีไหมลูกดี ในมุมมองของคุณหมอหรือว่าของคนไข้นะครับในเรื่องของการรักษาเนี่ยน่าจะทําให้คุณหมอทําไมครับสามารถวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยโรคนะครับได้อย่างทําไมครับแม่นยํานะครับแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นอวัยวะภายในต่างๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีอะไรที่ผิดปกตินะครับคุณหมอจะได้ทําไมครับรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอ้าวบางคนบอกว่าไม่ดีทําไมถึงไม่ดีลูกมุมมองของเราคืออะไรครับทําไมถึงไม่ดีครับ เพราะว่าการใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะครับอาจจะมีผลกระทบด้วยใช่ไหมลูกนะครับเพราะว่าในตอนเอ็กซาเรย์จำได้ไหมครับใครที่เคยไปเอ็กซเรย์นะครับเขาจะบอกว่าต้องถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของการสะท้อนของรังสีเอกนะครับแล้วเวลาเอ็กซเรย์นั้นเขาจะเอ็กซเรย์เฉพาะส่วนของร่างกายไม่ได้ท,ทําทีเดียวทุกส่วนนะครับเพราะว่ารังสีเอกนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อ เนื้อเยื่อนะครับในระดับที่มากและน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับจากภาพนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างครับอะไรบ้างครับสังเกตทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยลูกมีอะไรบ้างครับมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วก็มีน่าจะเป็นคนแก่เนาะใส่แว่นนะครับสองท่านนะครับกําลังทําอะไรบางอย่างรอบๆโต๊ะอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะอาหารแน่เลยนะครับแต่ละคนก้มหน้าก้มตานะครับสไลด์ โทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตกันอยู่นะครับส่วนอาหารที่ตั้งอยู่ทําไมลูกดูเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นักนะแล้วในภาพครับอะไรคือเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหรือเป็นประเด็นของภาพนี้ครับน่าจะเป็นอะไรลูกน่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าแท็บเล็ตนั่นเองนะครับแล้วคิดว่าทั้งสองสิ่งนี้นะครับดีหรือไม่ดีครับเวลานํามาใช้บนโต๊ะอาหารฮะมีทั้งดีและไม่ดีอลูกดีคืออะไรครับ สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วเท่าทันเวลาเลยนะครับใครโทรมาตอนนี้ทำไมครับรับข่าวสารได้ทันทีแล้วทําไมถึงไม่ดีล่ะครับเพราะอะไรลูกเพราะว่าตอนนี้กําลังรับประทานอาหารใช่ไหมครับเราไม่ควรทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับแล้วสังเกตไหมครับคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารเขาสนทนาหรือว่าทําไมครับจ้องตากันบ้างไหมดูดีๆเขาทําไมลูกไม่เลยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ดีไหมครับไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้น การทากิจกรรมบางอย่างนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสนใจสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะครับให้ความสําคัญกับคนที่ทําไมครับอยู่ตรงหน้าของเรามากกว่าคนที่ทําไมครับกําลังอยู่ปลายทางผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวทําไมครับควรนําโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนั้นวางไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเด็กๆร่วมกันวิเคราะห์อันนี้หนึ่งครับว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ ส่งผลดีและผลเสียอะไรต่อชีวิตประจำวันของเราบ้างครับสิ่งแรกก็คือเครื่องซักผ้าครับข้อดีคืออะไรครับทําให้เราสะดวกสบายนะครับเมื่อต่อเมื่อก่อนต้องทำอะไรครับขยี้ผ้าเองใช่ไหมลูกนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องแล้วนะครับนําผ้าเข้าไปใส่แล้วทำาไมครับกดปุ่มปึ้งเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับเราเพียงแต่เติมน้ํายาซักผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับง่ายดายมากเลยนะครับแล้วมีข้อเสียไหมลูก เ้อเสียคือแล้วแน่นอนครับเครื่องซักผ้าก็ต้องต้องเสียบปลั๊กนะครับเบิองไฟนะครับแล้วก็ทําไมครับเครืองน้ําจริงหรอแต่ผ้าเราสะอาดนะนะครับแล้วฝึกให้เราทําไมลูกเป็นคนเกรียดค้านหรอเอแต่ถ้าเรานมเวลาที่ทําไมครับเครื่องซักผ้านะครับทำงานแทนเราไปไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นก็น่าจะเหมาะสมนะครับต่อไปเป็นเอออันนี้อะไรเนี่ยเป็นเตาไมโครเวฟใช่ไหมครับ ข้อดีของตเตาเป็ครเวฟคืออะไรครับสะดวกสบายใช่ไหมลูกเวลาเราต้องการที่จะอุ่นอาหารรับประทานนะครับเราเพียงแต่นําไปใส่นะครับตั้งเวลาอาหารของเราทําไมครับจะอุ่นพร้อมรับประทานได้เลยนะครับแล้วมีข้อเสียไหมลูกเคลื่องไฟอีกแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเดี๋ยวสังเกตในรูปนะครับอันนี้เป็นเครื่องจักรสาหรับทําอะไรลูกเป็นเป็นรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะลูกลองวิเคราะห์ข้อดีสิ มีข้อดีอะไรบ้างครับเมื่อก่อนเวลาชาวนาเกี่ยวข้าวเขาต้องใช้ไรลูกใช้เคียวในการเกี่ยวข้าวนะครับเพราะนั้นต้องเกณฑ์นคนมาจํานวนมากๆนะครับเวลาทํานาจนํานวนเยอะนะครับแต่ปัจจุบันทําไมครับรถเกี่ยวข้าวเพียงคันเดียวทํานาสิบไร่ก็ทําไมครับคันเดียวร้อยไร่ก็คันเดียวนะครับเอาอยู่เนาะเพราะนั้นข้อดีคือความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทําไมครับเกี่ยวได้รวดเร็วปริมาณมากๆได้เลยนะครับเมื่อมีข้อดีมีข้อเสียอะไรบ้างครับในเรื่องของอะไรครับ เราต้องไปจ้างเขามาใช่ไหมลูกเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวหนึ่งคันนั้นราคาสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเติมน้ํามันใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มีผลกระทบต่อชาวนาก็คือในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับเมื่อก่อนทำไมครับการเกี่ยวข้าวถือว่าเป็นการรวมตัวสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้ดีทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันวิถีเหล่านั้นได้จางหายไปแล้วนะครับเรามาดูรูปต่อไปครับอันนี้เป็นรูปอะไรลูกน่าจะเป็นชาวประมงใช่ไหมครับกำลังจับปลาอยู่นะครับ เมื่อก่อนเวลาจับปลาเราอาจจะใช่ไหมครับเครื่องมือเครื่องไม้ขนาดเล็กนะครับพอใช้เป็นอวนลากขนาดใหญ่นะครับมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับโอ้จับปลาได้ทีละมากๆนะครับสุดยอดเลยนะครับรุ่ดเร็วสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาลากอวนก็ไม่ได้ใช้กําลังคนแล้วนะครับใช้เป็นเครื่องจักรใช่ไหมครับใช้มอเตอร์ในการหมุนลากอวนขึ้นมานะครับแล้ววิธีการเหล่านี้มีข้อเสียไหมครับมีใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับ อวนขนาดใหญ่ก็จับปลาได้คราวละมากๆเอแต่ปลาที่จับมาเป็นขนาดใหญ่ที่เราต้องการทั้งหมดหรือเปล่าหรือมีปลาขนาดเล็กๆหรือลูกปลาทำไมครับติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นผลเสียเลยนะครับพเพราะอะไรครับทําให้เมื่อเราจับปลาครั้งถัดไปนะครับปลาทำไมครับปลาขนาดเล็กที่ถูกจับมาก็จะไม่ได้รับการเติบโตในธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะว่าจับมาแล้วก็นําไปขายก่อนวัยอันควรนะครับ แล้วก็เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าลากอวนที่ใช่ไหมครับลึกลงไปนะครับไปติดกับปะการังหรือมีการขาดของอวนนะครับอาจจะไปพันกับสัตว์น้ําต่างๆนะครับทำให้เกิดผลกระทบทางด้านทะเลต่อเนื่องมาด้วยนะครับมาดูต่อไปนะครับในภาพนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับเป็นเหมือนเว็บไซต์ขายของใช่ไหมครับก็คือเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองนะครับ โอ้เด็กๆทำไมครับเดี๋ยวนี้หยิบมือถือขึ้นมาสไลด์สไลด์สั่งซื้อของได้โดยง่ายดายเลยใช่ไหมครับข้อดีคืออะไรลูกสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้ต้องขับรถไปห้างสรรพสินค้าไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมครับอยากได้อะไรก็เปิดเว็บไซต์หรือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเลือกสิ่งที่ต้องการนะครับวันดีคืนดีก็มีโปรโมชั่นใช่ไหมครับนะวันที่3เดือน3วันที่7เดือน7โอ้มีมากมายทีเดียวนะครับไม่เสียเวลาในการเดินทางสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ของทำไมครับมาส่งถึงที่เลยนะครับ แต่วิธีการนี้มีข้อเสียไหมครับมีไหมครับเด็กมีใช่ไหมนะครับเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าในโลกออนไลน์นั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับถ้าเป็นคนดีบางครั้งเวลาเราสั่งซื้อของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําไมครับระยะเวลาในการส่งนั้นไม่เท่ากันนะครับบางครั้งสิ่งที่เราสั่งนั้นอยู่ต่างประเทศกว่าจะมาส่งต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปพบเจอนะครับมิจฉาชีพนะครับที่เขาทําการหลอกลวง ทำการขายออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือบางครั้งได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือสินค้าที่ทำไมครับไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์เพราะนั้นเด็กๆต้องทำไมครับระมัดระวังนะครับแล้วเลือกช้อปปิ้งในเว็บไซต์ที่ทำไมครับน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับไปดูคอมเมนต์ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นอะไรลูก เป็นเทคโนโลยีในการนำสมาร์ทโฟนนะครับมาประยุกต์ใช้เอนำมาประยุกต์ใช้ด้านไหนได้บ้างนะนะครับแอปต่างๆที่อยู่บนมือถือครับหรือเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ใช้ในเรื่องของอะไรดีลูกในเรื่องของการเรียนอวนี้สุดยอดเลยนะครับสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปใช่ไหมครับการเรียนออนไลน์นะครับเราเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้นะครับแล้วบางครั้งทําไมลูกสามารถทบทวนเนื้อหาย้อนหลังได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ทำไมครับสุดยอดเลยนะครับ เป็นการเติมเต็มนะครับพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างทําไมครับเหรียญย่อมมี2ด้านใช่ไหมครับมีด้านดีก็ต้องมีด้านไม่ดีด้วยนะครับด้านไม่ดีคืออะไรลูกค่าใช้จ่ายนะครับเด็กๆจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมลูกแล้วการเรียนการสอนนะครับจะมี2รูปแบบใช่ไหมครับหก็คือเป็นลักษณะของออนไลน์นะครับอาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เราเข้าไปดูนะครับ ซึ่งทําไมครับไม่มีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมลูกเราได้ดูแต่ฝ่ายเดียวนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะถามคุณครูแล้วเมื่อไหร่คุณครูจะมาตอบนะครับยกเว้นเป็นระบบที่สอนแบบสอนสดนะครับที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สดนะครับอันนั้นเนี่ยคุณครูถึงจะมีโอกาสในการที่จะโต้ตอบกับเรานะครับอีกทั้งทําไมลูกเพราะนั้นเวลาเลือกเรียนนะครับในระบบหรือว่าในแอปต่างๆนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นแบบไหนนะครับเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นการสอนสดคราวนี้เรามาดูผลกระทบที่เป็นด้านบวก นะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของอะไรลูกความเท่าเทียมข้อดีคืออะไรครับอย่างเช่นเป็นการเรียนแบบออนไลน์ทุกคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทำไมครับสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบใลใดของประเทศนะครับเข้าไปถึงสื่อที่คุณครูเก่งๆสร้างไว้ได้นะครับไปดูในด้านของการสร้างอัตลักษณ์ครับเทคโนโลยีทําให้เราทําไมครับนําอัตลักษณ์ส่วนตัวของเราอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจําเป็นรหัสผ่านใช่ไหมลูกสมมติเป็นตัวเลข6ตัว บางครั้งเราก็จําเป็นตัวเลขใช่ไหมครับที่เชื่อมโยงอยู่กับวันเดือนปีเกิดของเราหรือกดตัวเลขแล้วมีคนแอบดู do. ปลอดภัยไหมครับไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้เทคโนโลย,ยีทําให้เราสามารถทำไมลูกใช้อัตลักษณ์อย่างอื่นอย่างเช่นการสแกนลายนิ้วมือการสแกนใบหน้าหรือการวิเคราะห์เสียงของเรานะครับเพราะฉะนั้นทําให้ทําไมครับปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรชัดที่สุดในเรื่องของอะไรครับร้านโชห่วย มื่อก่อนเวลาเราเดินเข้าไปนะครับเวลาถามหาสินค้าเอ่อไม่ทราบว่าสินค้านี้อยู่ตรงมุมไหนของร้านนะครับยังมีของอยู่ไหมครับส่วนใหญ่จะได้คําตอบว่าไงลูกเ,เดินไปดูเลยนะอยู่ตรงมุมด้านขวาคือไม่รู้ว่าของนั้นมีหรือไม่มีนะครับเพราะว่าระบบร้านชั่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรลูกไม่มีการเช็คสต็อกสินค้านะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ของมีอยู่กี่ชิ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับที่ตั้งอยู่ตามมุมต่าง ซอกซอยต่างๆนะครับของบ้านเรานะครับเวลาเราเดินเข้าไปนะครับจะรู้ได้ทันทีเลยว่าสินค้านั้นมีหรือไม่เหลืออยู่กี่ชิ้นนะครับถ้าเราต้องการซื้อเปน็นจํานวนมากเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนนะครับก็คืออันนี้เป็นข้อดีนะครับในเรื่องของการทําธุรกรรมออนไลน์เมื่อก่อนเราต้องติดต่อที่อะไรลูกต้องไปเคาน์เตอร์ธนาคารต้องไปต่อคิวนะครับต้องไปติดต่อพอมายุคข,ของ new normal นะครับมีในเรื่องของอะไรครับไวรัสโควิด19เกิดอะไรขึ้นลูกเราไปติดต่อก็กล้ากลัวใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราทําผ่านธุรกรรมออนไลน์ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือเราต้องกลัวไหมลูกไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะครับเราสามารถทําไมครับไม่ว่าจะถอนเงินถอนเงินก็ไปที่ตู้กดถอนได้เลยนะครับตู้ ATM มีทำไมครับหลายจุดนะครับไม่ต้องรอแม้แต่ยามค่าคืนทำไมครับตู้ ATM ก็มีให้บริการนะครับสะดวกสบายนะครับในเรื่องของโมบายแบงกิ้งนะครับส่วนในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์นะครับร้านสะดวกซื้อหลายๆร้านนะครับเดี๋ยวนี้ทำไมครับ ถ้าสั่งซื้อตามยอดที่กำหนดเขาเขาเามส่งให้เราเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของการสื่อสารนะครับเมื่อก่อนเวลาเราติดต่อสื่อสารกับใครก็ตามเอ๊เสียงคุ้นๆนะใช่คนที่เรารู้จักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบอร์ไม่คุ้นเลยเดี๋ยวนี้ทําไมลูกใช้เป็นวิดีโอคอลได้เลยนะครับเปิดกล้องนิดนึงนะครับจะได้ยืนยันนะครับว่าเรากําลังสื่อสารกับใครอยู่เรามาดูในประเด็นถัดไปนะครับเด็กในเรื่องของการไหลร่วมของวัฒนธรรมเอ๊ในภาพสังเกตเห็นอะไรลูก เห็นการแต่งกายใช่ไหมครับที่มีความแตกต่างนะครับด้านซ้ายมือคือแต่งกายในในชุดไทยใช่ไหมครับด้านขวาเป็นชุดสากลนะครับการปรับเปลี่ยนก็คือเมื่อเราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมของโลกตะวันตกนะครับก็ทําไมครับนํามาปรับใช้ในวัฒนธรรมของเรานะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการแต่งกายจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับคราวนี้เมื่อมีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบนะครับอย่างแรกเลยครับ เหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่ไหมที่รับประทานอาหารกันอยู่เป็นสังคมก้มหน้านะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทำไมครับคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นเพื่อน,นเป็นคนรู้จักเราถึงแม้อยู่ใกล้ชิดกันบางครั้งเวลาคุยก็คุยผ่านแอปคุยผ่านโลกโซเชียลนะครับทั้งๆที่ทำไมครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อก่อนโรงงานจะมีคนเข้าไปทํางานจนํานวนมากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีระบบอัตโนมัติ นะครับนำมาปรับใช้ในเรื่องของกําลังการผลิตนะครับเพราะอะไรครับสามารถทํางานได้24ชั่วโมงไม่เหนื่อยไม่อู้นะครับแล้วทําไมครับในเรื่องของ OT ก็ไม่ต้องการด้วยนะครับแล้วสินค้าที่ออกมาก็มีมาตรฐานเดียวกันเพราะฉนั้นเมื่อมีเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาคนที่ทํางานอยู่เดิมทําไมครับก็ต้องถูกให้ออกจากงานนะครับเพราะนั้นก็จะมีคนว่างงานจํานวนมากขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเราควรจะต้องทำไมครับพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับมีการ อัพสกิลนะครับมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้อยู่ในโลกปัจจุบันให้ได้นะครับในเรื่องของจิตวิทยานะครับเมื่อเราเข้าถึงโลกออนไลน์จะสังเกตเห็นว่าการเข้าไปซึมซับสิ่งต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆที่คนในโลกออนไลน์เขาทำไมครับเขาแสดงออกนะครับจะเห็นว่าบางครั้งก็จะมีด้านมืดนะครับในเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันตรายต่างๆนะครับจะมีเกมบางเกม ที่เราสามารถไปทําร้ายคนอื่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราติดพฤติกรรมเหล่านั้นออกมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับกับโลกชีวิตจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นด้านลบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีทั้งด้านบวกแล้วก็มีทั้งผลกระทบด้านลบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเวลาเขาผลิตนะครับเขาก็จะปล่อยไอเสียปล่อยน้ําเสียอะไรออกมานะครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อทางด้านแวดล้อมของเรานะครับ แล้วในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่คุณครูกําลังจัดการศึกษาให้เราเราเผลอไปเปิดอะไรครับเอาเด็กๆทาการสืบค้นข้อมูลนะลูกเข้าไปในเว็บไซต์เอ้ยมีโฆษณาอันนี้เด้งขึ้นมาเราทำไมลูกเราคลิกเข้าไปดูนิดนึงดูคลิปอันนี้นิดนึงนิดนึงก็ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้กลับมาเรียนต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ทําไมครับ บางครั้งเราก็เสพสื่อต่างๆในโลกออนไลน์มากเกินไปจนทําให้เสียการเรียนรู้นะครับหรือใช่ไมครับบางครั้งก็นอนดึกนะครับเด็กๆต้องแบ่งเวลาให้เหมาะให้ควรด้วยนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่เห็นชัดที่สุดนะครับก็คือในโลกของโซเชียลในโลกของการสื่อสารออนไลน์สิ่งที่พบคืออะไรลูกพวกเราเวลาพิมพ์นะครับเราก็จะย่นย่อใช่ไหมลูกไม่พิมพ์ข้อความเต็มๆละพิมพ์แบบย่อยๆนะครับเพราะนั้นจะมีคําต่างๆ นะครับที่ทำไมครับเป็นคำใหม่ๆที่พวกเราสื่อสารกันแล้วบางครั้งในรายงานของคุณครูนะครับที่พวกเรามาส่งคำเหล่านี้ปรากฏมาด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะลูกภาษาอะไรที่เราคุยเล่นกันได้ภาษาอะไรที่ใช้ในเรื่องของการทำงานอย่างเป็นทางการอย่างเช่นรายงานนะครับการสื่อสารเมลสำหรับติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนั้นเรามาสรุปร่วมกันนิดหนึ่งครับผลกระทบของเทคโนโลยีนะครับ มีทำไมลูกมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทำไมลูกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีนั้นๆน,น,นะครับอีกทั้งในเรื่องของความต้องการแล้วก็ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับเรียนรู้แล้วก็จะยอมรับนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้ทำไมครับให้สามารถ ดำรงอยู่ในสังคมนะครับที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเร็วนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะครับเอ๊ทำอะไรกันดีให้เด็กๆนะครับเลือกเทคโนโลยีที่น่าสนใจขึ้นมาหนึ่งอย่างครับแล้วทําการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้างนะครับมาดูกันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นนะครับที่เลือกมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้างนะครับดูการขยับขับเคลื่อนของเทคโนโลยีนั้นนะครับในยุคต่างๆนะครับ แล้วเหตุที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใดนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับผลที่ออกมานั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับทำให้ครบนะครับใครที่ทำออกมาแล้วทำไมครับนำเสนอมาเป็นลักษณะของภาพวาดนะครับเป็นบทความหรือเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของพวกเรานะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับให้พวกเรานะครับออกมานำเสนอนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นะครับอาจจะทําอยู่ในรูปของวิดีโอนะครับนำเสนอผลงานของเราหรือทําเป็นลักษณะของ powerpoint นะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับแล้วก็มาทำไมครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็นําสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนนะครับมาปรับผลงานของเราให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทําไมครับประเมินตนเองแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับในประเด็นต่างๆนะครับแล้วเด็กมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากน้อยเพียงใดนะครับทั้งกิจกรรมที่คุณครูให้ทำนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่ทำไมครับทำงานกันเป็นกลุ่มด้วยนะครับเรามีความรับผิดชอบในกลุ่มมากน้อยเพียงใดนะครับและในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆสะท้อนนิดนึงนะครับว่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดนะครับสะท้อนให้อาจารย์ได้รับรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ที่เราได้นะครับเราดูซิว่าทําไมครับ ประสบการณ์ที่เราได้นั้นสามารถนําไปถ่ายทอดนะครับหรือว่าส่งต่อให้กับคนใกล้ชิดของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆครอบครัวนะครับหรือว่าชุมชนรอบข้างของเราได้อย่างไรบ้างนะครับนำไปปรับใช้ด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเด็กๆรวบรวมผลงานนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วจัดทาเป็นป้ายนิเทศนะครับไปเผยแพร่ที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์นะครับหรือจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆในโรงเรียนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับ เพื่อนชั้นอื่นๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้และรับประสบการณ์ที่เราได้รับมาเช่นเดียวกันนะครับหัวข้อในการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีกับชีวิตประจําวันนะครับมีหลากหลายหัวข้อนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับในครั้งหน้านะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับคงต้องมาติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ